็น Global Media จำกัดมหาชนนะคะคือผู้จัดจำหน่ายนะคะ Global Content หรือว่า Content ระดับสากลนะคะเบอร์หนึ่งประเทศมีคอนเทนต์ที่มากมายหลากหลายทั่วโลก8 categories นะคะจริงๆการนำเงินเข้ามาเนี่ยครั้งนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งบริษัทยังไม่พอแต่หมายถึงคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าเราสามารถจะนำคอนเทนต์ที่ดีที่สุดค่ะจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามาสู่ในเมืองไทยแล้วก็ฉายกันเรียกได้ว่าเกือบทุกช่องเห็นกันทุกแพลตฟอร์มเครื่องมือการสื่อสารของประเทศไทยทั้งหมดเลยนะคะและที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเราก็จะมีพละกำลังในการที่จะสร้างในการที่จะผลิตนะคะโครงการมหาศาลแบบหลักร้อยล้านพันล้านออกไปต่อสู้กับระดับเวทีโลกได้นะคะ The Pride of Thai Excellence คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติในรูปแบบว่าคอนเทนต์และคอนเทนต์นั้นเลยค่ะที่นำเงินมาปรับปรุงพัฒนาทั้งในเรื่องของการนำเข้าสู่เมืองไทยและการผลิตของดีที่สุดจากไทยออกสู่ทั่วโลกค่ะผมคิดว่าโฟกัสในปีหน้าเนี่ยค่ะจะมีประเด็นโอ้โหแน่นอนเลยคือตอนนี้เนี่ยละครภารตะดังทุกช่องเลยของเราหมดเลยเนี่ยนะฮะก็ต้องถือได้ว่าเป็นการนำร่องต่อไปนะคะกับความที่เรียกได้ว่าเรตติ้งเนี่ยขึ้นไป5ขึ้นไป6สำหรับหลายๆช่องนะคะทำให้กลายเป็นเบอร์1ของแต่ละช่องแล้วก็บางช่องก็ขึ้นมาเป็นอันดับ3อันดับ4ของประเทศได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือละครต่างประเทศที่ยังคงทำอยู่ต่อสร้างความตื่นเต้นสร้างความคึกคักให้กับประชาชนชาวไทยเนี่ยยังไม่พอนะคะยังมีในเรื่องของตัวแคตตากรีอื่นๆนั่นก็คือตัวรักกระชากใจจากฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งก็ได้ซุปเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้งเยอะแยะมากมายดาราศิลปินที่มาร้องเพลงกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องมิตาคาทยานน้องนัทมีเรียนะคะตลอดจนเบนชลาทิศมีเรียมโอ้ตายตายเยอะแยะมากมายเหลือเกินทุกๆคนก็คือว่าทั้งพี่ตู่นันทิดาด้วยนะคะทั้งคุณแอมสวรักษ์ด้วยทั้งคุณใหม่เจริญภูรักษ์ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็คือว่ามารวมตัวกันเพื่อโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะแต่ว่าไฮไลท์สุดๆเนี่ยจริงๆก็คือตัว CNBC ค่ะสำนักข่าวเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกที่นำเข้ามาสู่เมืองไทยแล้วก็ร่วมมือนะครับกับหลายแพลตฟอร์มตลอดจนในส่วนของตัวช่องดิจิตอลหลายช่องต้องถือได้ว่ายิ่งดูแล้วยิ่งรวยนะคะจะทำให้ดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้ง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันสำหรับสำนักข่าวที่ชื่อว่า CNBC เป็นการร่วมมือกันระหว่างเรา JK และตัวของสหรัฐอเมริกาค่ะคือจะตั้งเป้าไว้ว่าปีหน้าจะจบตัวบางน้อยแค่ไหนทั้งเรื่องค่ะเรเวนูทั้งเรื่องของการขยายฐานคอนเทนต์ใหม่ๆซึ่งปีนี้เนี่ยจริงๆแล้ว3ไตรมาสที่ผ่านมารายรับก็มากกว่าปีที่แล้วทุกปีแล้วนะคะก็ประมาณ800กว่าล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทั้งปีก็แน่นอนว่าไปเหยียบประมาณว่าเรียกได้ว่าจะ9หลักก็ไปเป็น10หลักนะคะแล้วก็คือกำไรเนี่ยแต่ละปีปีที่แล้วก็กำไรหลักก็สูงประมาณ164ล้านนะครับปีนี้ก็คือขึ้นไปอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยเราตั้งเป้าว่ากำไรแล้วก็คือรายรับเนี่ยนะครับมากขึ้นเรื่อยๆประมาณถึง 15% นะคะวันนี้ก็ถือได้ว่า market size เนี่ยตอนนี้ก็พอสมควรเลยนะฮะจาก 4,000 กว่าตอนที่เปิดตลาดตอนนี้ก็ 5,000 กว่าล้านก็ไปละตอนนี้นะคะครับการแข่งขันทีวีดิจิตอลที่รุนแรงธุรกิจสื่อเนี้ยเรามีการวางกลยุทธ์ยังไงในการแข่งขันตรงนี้ยิ่งสื่อดิจิตอลแข่งขันกันเยอะยิ่งดุเดือดนะฮะมันคือสงครามคอนเทนต์ก็ทำให้ JK ยิ่งรวยค่ะเราต้องบอกเลยว่าซัพพลายทุกช่องแล้วก็คือทุกช่องก็ให้ความเมตตาเราแล้วเราก็มีความรักและเคารพนะฮะมีการละเทศะในการที่จะบริหารคอนเทนต์ให้กับแต่ละช่องนะครับได้อย่างเขาเรียกได้ว่าสมเหตุสมผลนะคะเท่าเทียมกันนะคะแล้วคือที่สำคัญคือให้เกียรติคนที่ทำแต่ละประเภทกับเรามาก่อนก็จะได้ประเภทนั้นยาวนานต่อเนื่องไปนะคะฉะนั้นถ้ายิ่งมีการแข่งขันเครื่องมือการสื่อสารไม่ใช่เฉพาะทีวีดิจิทัลแต่ว่าการแข่งขันประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวเคเบิลซัพพลายตอนนี้ OTT Over the Top นะฮะคือวิดีโอออนดีมานด์เนี่ยมาแรงมากๆคือมาแรงแบบสุดๆเลยเนี่ยก็จะกลายเป็นเทรนด์ถัดไปที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้ Global Content นะคะผู้จัดจำหน่ายอย่างบริษัทเราเนี่ยยิ่งขายดีเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าเครื่องมือการสื่อสารยิ่งเยอะยิ่งมีการแข่งขันมากก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยขายได้ดีเพราะทุกเครื่องมือการสื่อสารต้องการคอนเทนต์หมดคอนเทนต์คือตัวที่ร้ายความสำเร็จให้กับทุกๆ communication device ครับเงินที่เราลงทุนในปีหน้าที่วางไว้เท่าไหร่และจะมีเรื่องของการ M&A ตามมาไหมครับปีแต่ละปีเนี่ยก็มีบัดเจ็ตในการไปซื้อคอนเทนต์เนี่ยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ตกประมาณ 700-800 ล้านอยู่แล้วครับนะครับปีที่แล้วก็ใช้เงินประมาณนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าก็น่าจะประมาณใกล้เคียงกันนะครับก็มีตัวอะไรใหม่ๆที่เรียกได้ว่า
ถูกตาต้องใจแล้วเราก็ไปทำแบบ exclusive deal คือจัดจำหน่ายแต่เป็นผู้เดียวคือเป็นตัวแทนนะคะในการจัดจำหน่ายซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยละแต่กำลังจะขยายไปถึง CLMV ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของเรามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ในประเทศแต่ว่ามันขยายไปถึงเพื่อนบ้านและต่อไปก็เป็นเอเชียแปซิฟิกไปถึงระดับ globalแน่นอนว่า M&A ก็คืออาจจะมีการเกิดขึ้นนะคะในภาคของระดับโปรดักชันนะคะทั้งในประเทศและนอกประเทศเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเนื้อหอมค่ะขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะ